สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักสุขภาพทุกคนนะคะวันนี้เมนูสุขภาพที่จะมานำเสนอก็คือเมนูบาร์บีคิวซี่โครงหมูนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมซี่โครงหมูตามที่เราชอบเลยค่ะในคลิปนี้โอก็เตรียมครึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นซี่โครงอ่อนหรือซี่โครงยาวๆก็ได้ค่ะแต่เป็นซี่โครงแบบสั้นๆนะคะส่วนเพื่อวอกสไปซ์เครื่องปรุงก็ตามนี้เลยค่ะก็มีคูมินนะคะมีพริกไทยมีกาลิกซอลแล้วก็มีปาปริก้าค่ะปริมาณก็ตามที่เพื่อนชอบเลยค่ะว่าชอบอะไรเท่าไหร่ก็โรยลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะให้เข้ากับในกระดูกเลยค่ะก็นวดจนพวกสไปซ์พวกนี้มันซึมลึกเข้าไปในกระดูกเลยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาไปเรียงใส่ถาดแล้วก็อย่าลืมห่อด้วยฟอยล์ด้วยนะคะการห่อด้วยฟอยล์นะก็เคยสงสัยว่าด้านกับด้านที่เป็นมันวาวควรจะห่อด้านไหนมันแตกต่างกันยังไงโอก็ไปลองเซิร์ชใน YouTube ใน Google ดูแล้วปรากฏว่ามันไม่แตกต่างค่ะสรุปก็คือเพื่อนๆจะหันด้านออกหรือด้านแววออกก็มีค่าเท่ากันนะคะในการทำบาร์บีคิวซี่โครงหมูวิธีนี้ค่ะหมูจะล่อนออกจากกระดูกนะคะแล้วก็จะเปื่อยกินแล้วแบบมันรู้สึกดีค่ะแล้วก็หมูก็จะมีรสชาติที่คลุกเคล้าเต็มไปด้วยเครื่องเทศอะค่ะดีกว่าการที่เอากระดูกหมูไปต้มแบบครึ่งชั่วโมงเหมือนร้านอื่นๆในประเทศไทยเขาทำกันนะคะจะทำแบบนี้ค่ะก็คือเอาไปต้มให้เปื่อยครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยเอามาย่างแต่ของโอนี่ก็คือเอาเข้าไปอบนะคะโดยจะอบด้วยอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะทีนี้เรามาเริ่มทำซอสบาร์บีคิวกันค่ะโดยใช้เครื่องปรุงนะคะมีผงออนเนียนพริกไทยวูสเตอร์เชอร์ซอสแล้วก็ซอสมะเขือเทศแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าโฮเกนมัสตาร์ดแล้วก็มะนาวเลมอนนะคะน้ำเปล่าส่วนสารให้ความหวานที่โอใช้นะคะโอก็จะใช้สตีเวียกับเอลิทิทอลนะคะส่วนเพื่อนๆที่ทานปกติก็อาจจะใช้น้ำตาลแทนตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เอากระทะมาเทส่วนผสมลงไปนะคะก็มีซอสมะเขือเทศนะคะประมาณ1ถ้วยแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์วินิก้านะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะช้อนอันนั้นของโอเป็นหน่วย2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ซอสวูสเตอร์นะคะ1ช้อนชาค่ะในวันที่โออัดคลิปนะคะวันนี้สารให้ความหวานโอเหลือแค่ตัวเดียวค่ะคือสตีเวียนะคะโอก็ดรอปลงไป 2-3 หยดพอค่ะก็หวานโอเคใช้ได้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปประมาณ2ช้อนโต๊ะแค่นี้ค่ะแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปครึ่งลูกค่ะตามด้วยโฮเกนมัสตาร์ดนะคะโอก็ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็โรยด้วยผงออนเนียนค่ะเพื่อให้มีกลิ่นหอมเครื่องเทศนิดนึงแล้วก็ตามด้วยพริกไทยดำค่ะเสร็จแล้วปุ๊บโอก็ตั้งไฟนะคะด้วยไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็เคี่ยวจนตัวซอสนี้มีความหนืดนะคะจากที่เป็นน้ำแบบรันนี่คือน้ำเหลวๆแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนหนืดพอหนืดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอามาทาหมูที่เราอบผ่านไปแล้วนะคะ1ชั่วโมงโออบแค่1ชั่วโมงค่ะบางครั้งโอ้ก็อบ2ชั่วโมงแต่ว่า1ชั่วโมงกำลังดีเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ซอสที่เราทำได้ค่ะมาทาด้านนึงแล้วก็พอไปอบอีก5นาทีไปย่างต่อ5นาทีให้ซอสมันซึมเข้าไปในเนื้อของกระดูกหมูค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอามากลับด้านแล้วก็ทาซอสอีกทีนึงแล้วก็เอากลับเข้าไปย่างต่ออีก5นาทีค่ะให้ซึมลึกเข้าไปในเนื้อหมูเสร็จแล้วออกมาจากเตาเราก็เสิร์ฟพร้อมกับผักทานกับผักเยอะๆนะคะเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยไหมครับเบบี้อร่อยมากครับฝากกดติดตามช่อง Olive Vlog กด Subscribe ตรงนี้เลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากโอและฮิวนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ